สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรายการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็ได้ชมคลิปนะการให้สัมภาษณ์หนึ่งนะครับนะของคุณจิมริคาร์ดนะครับกับพิธีกรรายการหนึ่งนะก็พูดถึงหลายประเด็นอย่างประเด็นที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องนะของการที่ทาง Federal Reserve นะครับนะมีการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินขึ้นมานะมีการขยาย Currency Supply หรืออุปทานทางการเงินนะครับที่เรียกว่า M1 ก็คือมีสภาพคล่องนะที่สุดคือเทียบเท่ากับเงินสดเนี่ยออกมามากมายแต่ถามว่ามีผลกระทบกับเรื่องของเงินเฟ้อนะหรือไม่นะครับนะในช่วงระยะเวลาเนี้ยระยะเวลาสั้นหรือปีหน้านะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจในขนาดนี้นะครับมันอยู่ในสภาวะนะที่เรียกว่าเป็น Great หรือ Depression หรือยังนะหรือไม่นะครับซึ่งคุณจิมริคาร์ก็ได้ออกหนังสือเล่มใหม่นะชื่อว่า The New Great Depression นะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมาคุยกันนะเป็นประเด็นแรกแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของราคาทองคำนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยในปีหน้านะครับ2021หรือปี64เนี่ยนะทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับทองคำเนี่ยจะเป็นบวกต่อนะหรือว่าจะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับนะก็จะมาชวนคุยกันนะซึ่งเป็นคลิปที่ผมเห็นล่าสุดนะครับนะที่คุณจิมริคาร์ดเนี่ยนะได้พูดกับทางพิธีกรนะครับรายการเนี่ยนะครับนะแล้วเขาก็พูดถึงนะครับสิ่งที่เขามองเห็นนะที่ต่อมาจากหนังสือเล่มเก่าของเขาเนี่ยที่พูดถึงว่า aftermath เนี่ยเขาพูดถึงว่าสิ่งที่เขาเคยพูดนะครับในหนังสือเล่มเก่าของเขา aftermath เนี่ยนะครับในหน้าจำไม่ผิดนะ280ถึง295นะครับเขาพูดว่าตรงนั้นน่ะเขาพูดถึงว่าในปี2020หรืออีก3ปีข้างหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องของการระบาดนะของโรคจะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เรื่องของความวุ่นวายนะครับเรื่องของการก่อจลาจลนะครับเรื่องของการมาควบคุมฝูงชนนะครับนะเรื่องวุ่นวายต่างๆนะครับนะจะเกิดปรากฏนะมองเห็นมาเรื่อยๆมาหนังสือเล่มใหม่ของเขาเนี่ยนะก็จะพูดต่อไปนะจากหนังสือเรื่อง aftermath นะว่าโลกเนี่ยนะหลังโควิด-19 เนี่ยนะจะไปในลักษณะแบบใดนะครับแต่ว่าเขาให้ชื่อหนังสือว่าThe New Great Depression นะครับเขาก็พูดถึงว่าคำว่า depression เนี่ยนะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะหรืออาจจะไม่เข้าใจไม่ถูกต้องนะ depression ไม่เหมือนกับ recession นะ recession ก็คือการที่ GDP 2ไตรมาสเนี่ยนะมันติดลบนะเพราะนั้นเมื่อ GDP 2ไตรมาสติดลบเนี่ยก็เรียกว่าเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเราเรียกว่า economic recession นะครับแต่ว่า depression เนี่ยนะความหมายของมันก็คือว่าการเติบโตนะทางเศรษฐกิจเนี่ยมันตกต่ำกว่านะศักยภาพในระยะยาวของมันนะก็คือนี่คือความหมายของคำว่า depression นะ depression ก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะแทนที่มันจะเติบโตนะได้เต็มตามศักยภาพของมันแต่มันจะเกิดปัญหาอย่างเงี้ยอย่างเช่นโควิด-19 นะซึ่งมันทำให้มันเกิดสภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยถดถอยนะพอมันถดถอยเสร็จมันก็ตกต่ำกว่าpotential trend line หรือว่าศักยภาพแนวโน้มในระยะยาวของมันก็ทำให้เกิดสภาวะเรียกว่า depression นะแต่เขามองเห็นว่า the new great depression ก็แบบว่ามันเกิดสภาวะตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่รอบใหม่นะซึ่งเขาเห็นรอบเก่าเนี่ยมันเกิดสมัย great depression ในปี1929แต่เขาไม่ได้พูดถึงเนื้อหาหนังสือเล่มนี้มากนะครับเพียงแต่ว่าเขาขยายความว่ามันต่อมาจากหนังสือที่ชื่อว่า aftermath นะครับว่าหลังเขาเรียก post covid เนี่ยโลกจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ค่อยๆฟังกันต่อไปนะครับส่วนมีคำถามนะถามเขาว่ามีการขยายนะครับไอตัว currency supply เนี่ยนะครับนะที่ทางธนาคารกลางนะสร้างหนี้สินพิมพ์เงินเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นทางขวามือนะครับว่ากราฟเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมีความชันเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นชัดเจนจากทางด้านซ้ายมือนะนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับทางพิธีกรก็ถามคุณจิมริคาร์ดว่ามีผลอะไรไหมนะกับเรื่องของเงินเฟ้อนะที่จะมาถึงเพราะมีผู้คนนักวิเคราะห์จำนวนมากที่พูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อนะครับว่ามันจะมีผลว่ามีการขยายเครดิตที่สะพายมีการขยาย M1 นะมีซึ่งมีสภาพคล่องเนี่ยเทียบเท่ากับเงินสดสูงอย่างรวดเร็วคุณจิมริคาร์ดก็ตอบว่าเขามองไม่เห็นนะเขามองว่าไม่มีผลอะไรนะกับประชาชน
คนเฉลี่ยทั่วไปหมายถึงชนชั้นกลางและล่างเนี่ยเขาไม่เห็นว่ามันจะมีผลเรื่องของเงินเฟ้อนะเพราะมุมมองของคุณจิมลีคาร์ดมองว่าเงินเฟ้อมันไม่สัมพันธ์กับเรื่องของการขยาย currency supply นะ currency supply เนี่ยเมื่อเราขยายปริมาณเงินก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดความเร็วของเงินนะครับที่เรียกว่า money velocity ต่ำเนี่ยมันก็ไม่เกิดเงินเฟ้อนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะตั้งแต่ปี2008อะไรเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเรามองเห็นว่าสมัยก่อนเห็นไหมนะทาง Federal Reserve มีการขยายนะบัญชีงบดุลเนี่ยขึ้นจากยังไม่ทันถึง1ล้านล้านดอลลาร์เลยนะขึ้นมาประมาณ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ทุกวันนี้ขึ้นมาถึงประมาณ7นะจะ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์อยู่แล้วไม่เห็นเงินเฟ้อเลยเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นสำหรับมุมมองของจิมลีคาร์ดมองว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะครับในปี2021เนี่ยเขายังมองไม่เห็นเงินเฟ้อเขาเห็นเรื่องเงินฝืดนะแต่หลังจากนั้นอีก 1-2 ปีนะครับเขาบอกว่าอีกหลังจากนั้นอีก 1-2 ปีหมายถึงว่าหลังจากนั้นก็คือหลังจากนี้แหละครับนะ 1-2 ปีเขาก็อาจจะไปพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าในปีนี้และปีหน้าเขายังไม่เห็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเป็นเพราะว่านะความเร็วของเงินนั่นเองนะต่ำนะความเร็วของเงินคืออะไรครับก็คือเงินเนี่ยเมื่อมันถูกเข้าไปสู่ในระบบเนี่ยถ้ามันมีการหมุนเวียนนะเช่นไปซื้อของนะมีการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคเนี่ยนะมีการหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับมันก็จะเกิดความเร็วของเงินซึ่งถ้าเกิดความเร็วของเงินสูงแล้วก็มี currency supply อุปทานทางการเงินสูงเนี่ยผลคูณของมันเป็นปริมาณเยอะเขาถึงเรียกว่ามันเกิดเงินเฟ้อแต่ถ้าเกิดว่าปริมาณของเงินสูงอย่างเดียวคือ currency supply สูงนะเหมือนกับ M1 ที่เมื่อกี้กราฟโชว์นะครับสูงอย่างเดียวแต่ว่าความเร็วของเงินต่ำผลคูณระหว่างปริมาณเงินกับความเร็วเนี่ยมันก็ไม่ทำให้เกิดเงินเฟ้อนั่นเองนี่คือสิ่งที่คุณจิมลีคาร์ดนะให้มุมมองไว้นะครับเขาก็มองว่าการพิมพ์เงินเนี่ยนะในระยะนี้นะครับถึงแม้ธนาคารกลางต่างๆนะจะพิมพ์เงินออกมามากมายเนี่ยนะแต่ว่าเขามองไม่เห็นเงินเฟ้อนะเขาก็พิสูจน์นะครับว่าหลักฐานว่าย้อนกลับไปในปี2008เป็นต้นมานะพิมพ์เงินมากมายก็ไม่เกิดเงินเฟ้อนะเพราะฉะนั้นเขาจึงมองไม่เห็นแต่1ถึง2ปีข้างหน้าเนี่ยนะอันนั้นเขาทิ้งท้ายไว้คิดนะครับก็ผมเคยพูดให้ฟังแล้วว่าการพิมพ์เงินออกมาเนี่ยนะครับโดยการขยาย currency supply เนี่ยมันเปรียบเสมือน2ฝั่งของเขื่อนนะฝั่งที่น้ำสูงๆเนี่ยนะผมมองว่านั่นคือสินทรัพย์ทางการเงินนะซึ่งคุณจิมลีคาร์ดก็มองแบบนั้นแหละครับว่าเงินที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยมันเข้าไปสู่สินทรัพย์ทางการเงินนะบรรดาธนาคารต่างๆเนี่ยนะเอามันไปซื้อนะพวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับเอาไปใช้ในการกู้ยืมนะครับนะมันไม่ใช่เป็นการเอาเข้าไปหมุนเวียนนะครับในเศรษฐกิจที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นไอ้เงินที่มันเข้าไปเนี่ยมันก็ไปใช้เหมือนกับว่าใช้ในการกู้ยืมทางการเงินเฉยๆนะมีการซื้อขายกันระหว่างธนาคารการกู้ยืมกันนะซะส่วนใหญ่หรือแม้แต่ผู้คนที่ไปกู้ยืมเนี่ยเงินที่เอาไปก็คือเอาไปใช้ในการจ่ายหนี้สินของการกู้ยืมเฉยๆมันไม่ได้ไปถูกหมุนเวียนจริงๆในเศรษฐกิจที่แท้จริงนะมันมุมมองของคุณจิมลีคาร์ดก็จึงมองว่ามันก็ไม่เกิดเงินเฟ้อนั่นเองนะเพราะเงินมันเหมือนกับเข้าไปแล้วก็ไปหยุดนิ่งๆนะไปกองอยู่ในสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งผมก็เคยเปรียบเทียบให้ฟังนะครับมันเหมือนเขื่อนน่ะนะเขื่อนมี2ฝั่งอ่ะเขื่อนฝั่งนึงมีน้ำเต็มไปหมดเลยนะแต่อีกเขื่อนฝั่งนึงเนี่ยน้ำมันแห้งนะมันอยู่คนละภาคส่วนกันไอ้ฝั่งน้ำเต็มเนี่ยมันคือสินทรัพย์ทางการเงินไอ้ฝั่งน้ำแห้งเนี่ยคือเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับในมุมมองหนึ่งก็คือคุณจิมลีคาร์ดมองถึงทองคำในปีหน้านะครับ2021นะครับเขาก็มองว่าทองคำเนี่ยนะครับยังเป็นบวกอยู่เนื่องจากว่าทองคำเนี่ยมันจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือมีสมรรถภาพที่ดีนะครับในสภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำๆนะซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้กับความไม่แน่นอนนะซึ่งความไม่แน่นอนที่เห็นก็คือว่าอาจจะมีการล็อกดาวน์เพิ่มหรือเปล่านะหรือว่ามีสภาวะที่โควิด-19 เนี่ยนะอาจจะกลับมาระบาดนะและล็อกใหม่และมีการล็อกดาวน์เพิ่มนะซึ่งในช่วงไตรมาส1และ2ของปีนี้ใช่ไหมก็จะมองเห็นว่าในสหรัฐเนี่ยนะGDP ติดลบ2ไตรมาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ฟื้นกลับมาในไตรมาส3ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยถ้ามีการล็อกดาวน์หรือมีอะไรที่ไม่แน่นอนอีกก็มีโอกาสที่นะ GDP อาจจะกลับมาติดลบอีกหรือเปล่านะซึ่งจะเป็นผลบวกต่อทองคำเพราะทองคำมันจะทำหน้าที่ได้ดีในสภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำแล้วก็สภาวะความไม่แน่นอนมีความไม่แน่นอนสูงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในปี64
หรือ2021มุมมองของคุณจิมริคาร์ดเนี่ยทองคำยังเป็นบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือนะผมมองฟังนะมุมมองของคุณจิมริคาร์ดก็คือว่าเรื่องของการพิมพ์เงินออกมาในขณะนี้นะครับของธนาคารกลางนะของหลายประเทศเนี่ยนะครับมันไม่มีผลอะไรนะกับเรื่องของเงินเฟ้อนะในปีนี้และปีหน้านะครับนะเป็นเพราะว่า money velocity หรือความเร็วของเงินเนี่ยมันยังต่ำอยู่เพราะผู้คนเนี่ยนะมีความรู้สึกห่วงกังวลก็ใช้จ่ายเฉพาะการใช้จ่ายหนี้สินนะหรือว่าการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีการบริโภคเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นไอ้การสร้างหนี้สินพิมพ์เงินขึ้นมามี currency supply ขยายนะมี M1 ที่สูงเนี่ยนะจึงยังไม่มีผลอะไรนะครับกับเรื่องของเงินเฟ้อนะถึงแม้จะมี currency supply สูงแต่ว่าความเร็วของเงินต่ำนะแล้วก็ประเด็นต่อมาคือเขามองว่ามันเกิดลักษณะGreat Depression นะแล้วขณะนี้เราอยู่ใน Great Depression แล้วนะตามนิยามของการตกต่ำนะจากศักยภาพในระยะยาวนะทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ราคาทองคำเนี่ยนะจะดีในปีหน้านะจาก2เหตุผลก็คือในสภาวะดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วก็ความไม่แน่นอนนะครับที่อาจจะมีการล็อกดาวน์ในรอบต่อไปนะความไม่แน่นอนของโควิด-19นะครับที่อาจจะมีการแพร่ระบาดนะอีกหรือไม่อย่างไรนะครับนะสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ผมฟังและอัปเดตให้ทุกท่านนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ